จะลองให้ทอดซาลอนมั้ยเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะตอนที่ทำอาหารน่ะเขาเหวี่ยงหนูมากเลยนะอะไรคะอยากกินอะไรมึงก็มีกุ้งอีกแล้วเบาๆไว้ตรงนี้ต้มยำมั้ยได้มั้ยต้มยำเหรอมาหนูเอาผักมีดใช่หนูเอาผักบุ้งไปล้างให้หน่อยคือแบบหน้าเขาเหวี่ยงมากเลยแทนที่จะแบบชวนคุยจะอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกมาโอเคนี่ต่างคนต่างทำตรงนี้ใช่ใช่โอเคค่ะกล้วยไม่ได้มีความแบบว่าดูสนิทสนมกันหรืออะไรเลยถ้าคุณอยากจะสร้างภาพหรืออะไรเงี้ยคุณก็บอกมาเดี๋ยวทำให้ได้แค่นั้นน่ะจบอย่างเมื่อวานนี้ที่เขารู้ว่ามีกล้องติดในห้องตอนที่ทีมงานออกไปกันหมดแล้วก็พยายามมานั่งใกล้ๆหนูพยายามมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่ต่อหน้ากล้องซึ่งหนูก็ไม่ได้รู้สึกดีว่าคุณแบบจะมาสนใจเราหรืออะไรอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่พี่แล้วยิ่งคำตอกย้ำของเขาคำพูดของเขาอะไรอย่างเงี้ยการกระทำที่แบบว่าจะต้องมาทำดีกับเราตลอดมาอยู่ใกล้ๆมาจับมือหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเปิดไว้หมดยังเนี่ยคะเปิดแล้วน้ำปลามาด้วยเอาชามนี้ไปล้างแล้วก็มาเช็ดให้พี่ถ้าโรยเกลือเอานั่นไปเลยก็ได้ค่ะนั่นไปเลยก็ได้โอเคค่ะไปวางก่อนนี่หน่อยเขาเนี่ยครับเพราะยังเป็นอย่างเงี้ยเขาง้องแง้งอย่างเงี้ยคือผมว่าเหนื่อยอะพี่เวลาเจอคือผมเคยคบแฟนเอาแต่ใจแล้วไปไม่รอดครับผมคือผมไม่ชอบผมคือจะโกรธบางทีโกรธผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรผิดแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาโกรธเรื่องอะไรแล้วคือต้องง้อทุกครั้งหรอคือผมแบบอยากสบายใจมากกว่าจริงๆผมก็อยากคบคนธรรมดาก็มีเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมีความสุขก็แค่นี้ก็โอเคแล้วครับคือถ้าบอกว่าเป็นน้องสาวตั้งแต่แรกอะหนูก็จะไม่มาแล้วทริปนี้หนูพูดจริงๆเพราะการที่หนูมาที่นี่หนูต้องการที่แบบอยากที่จะมีใครสักคนที่คอยดูแลอยากจะสร้างความสัมพันธ์ต่อไม่ได้มาจบด้วยการเป็นพี่เป็นน้องพี่น้องหนูหาที่ไหนก็ได้พี่หนูไม่ต้องมาหาในรายการนี้งั้นหนูมารายการเทคเมียวทำไมถูกไหมหนูไม่เปิดใจกับใครเลยนะเว้ยมาแบบหลายปีแล้วอะแล้วพอมาแบบอย่างเนี้ยทำไมคุณไม่บอกตั้งแต่ทีแรกอะคุณมาพูดตอนนี้ทำไมวะไม่เข้าใจ